ไต้ฝุ่นอูตอพัดขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งของจีนแล้วโจรบุกเดี่ยวจี้แบงก์กรุงเทพชัยภูมิกวาด 130,000 บาทหนีลอยนวลฝากขังมือปืนโหดยิง2แม่ลูกเผยเป็นเครือข่ายค้ายาเรือนจำเขาบินลูกวัวประหลาดชอบนอนบนเตียงเจ้าของบ้านคุยข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวเจาะลึกประเด็นร้อนในคลุกวงข่าวสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลุกวงข่าวครับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับดิฉันชนิดนันปุณณานิธิค่ะและดิฉันพิญญาพัฒน์ด่านอุตราค่ะวันนี้วันพุธที่14สิงหาคม2556ค่ะครับข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวกลับมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะฮะหลากหลายเช่นเคยนะครับซึ่งเราก็จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าข่าวเยอะมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน่าติดตามทั้งนั้นนะครับไปเริ่มต้นนะครับที่บ้านเราก่อนนะครับที่ชัยภูมิวันนี้มีเหตุการณ์จี้ชิงเงินจากแบงก์อีกแล้วนะครับเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีชัยภูมิที่อำเภอเมืองนะครับนี่นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายเป็นชายสวมชุดสีดำมิดชิดเลยนะฮะถือปืนมาด้วยหมวกกันน็อกก็เต็มใบสีดำนะครับใช้ปืนจี้พนักงานแบงก์2คนให้หยิบเงินใส่กระเป๋าที่เตรียมมาแล้วก็มีลูกค้าอยู่ในแบงก์นะครับอีก3คนด้วยกันก็ตะลึงทำอะไรไม่ถูกนะครับเพราะว่าคนร้ายเอาปืนมาด้วยนะครับพนักงานก็หยิบเงินจากลิ้นชักแล้วก็เคาน์เตอร์ใส่ถุงให้ไปเพราะว่าคนร้ายนะครับเอาปืนจี้นะครับขู่บังคับอยู่ตลอดนะครับก็หวาดกลัวนะฮะได้เงินนะครับไปทั้งหมดนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะฮะสำหรับเงินที่ได้ไปนะครับก็ 130,000 บาทก่อนที่จะวิ่งหนีออกไปขี่รถจักรยานยนต์เป็นยี่ห้อฟีโน่นะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปในทางตัวเมืองชัยภูมิใช้เวลาในการก่อเหตุประมาณ30วินาทีเท่านั้นนะครับหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ทางตำรวจนะครับที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับดูจากกล้องวงจรปิดแล้วดูจากพฤติการของคนร้ายแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็คงจะรู้ความเคลื่อนไหวภายในแบงค์แห่งนี้เป็นอย่างดีภายในห้างสรรพสินค้าที่นี่เป็นอย่างดีว่าช่วงไหนปลอดคนนะฮะช่วงไหนที่จะเป็นช่องทางหลบหนีได้สะดวกที่สุดตอนนี้ก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับนี่ใส่ชุดมามิดชิดเลยล่ะนะฮะแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยนะครับ มีปืนมาด้วยนะครับค่ะ30วินาทีเท่านั้นนะครับได้เงินไป 130,000 บาทนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาห้างบิ๊กซีที่ชัยภูมินะฮะอีกแล้วนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วมาต่อกันที่อีกคดีนึงค่ะเป็นความต่อเนื่องและความคืบหน้านะคะกับกรณีที่นายยศพลแหก้านซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ยิงว่าที่เจ้าสาวกับว่าที่แม่ยายของตัวเองเสียชีวิตนะคะที่ร้านประดับยนต์ของเพื่อนเพื่อที่จะไปพูดคุยเคลียร์ปัญหาเรื่องความรักกันที่จังหวัดชลบุรีปรากฏว่าหลังจากจับตัวได้วันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวแล้วค่ะตำรวจได้ไปส่งสารเพื่อที่จะขอฝากขังนะคะแล้วก็ยืนยันว่าอีก7วันน่าจะรู้ผลนะคะซึ่งวันนี้ค่ะสภาพของผู้ต้องหานะคะคือนายยศพลแหก้านเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดูสีหน้าตึงเครียดเห็นชัดเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ถูกตำรวจสอบหนักเลยนะคะถึงประเด็นเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพราะว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอค่ะตอนนี้เจอแค่ชิ้นส่วนในลำกล้องของปืนแล้วก็สปริงในปืนนะคะที่ตกอยู่ที่ริมถนนสายตัดใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วก็อีกประเด็นนึงที่โดนสอบหนักวันนี้ด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับยาเสพติดนะคะซึ่งวันนี้ทางตำรวจปปส.ก็ได้มาร่วมสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยซึ่งในประเด็นยาเสพติดนี่นะคะทางพ่อของว่าที่เจ้าสาวที่เสียชีวิตนะคะก็เล่าเหมือนกันบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวตัวเองก็พิมพ์ข้อความใส่โปรแกรม Microsoft Word ในคอมพิวเตอร์ใจความโดยสรุปก็คือว่านายยศพลอยู่ในเครือข่ายของนักโทษชายไกรฤกษ์นาคปฐมหรือว่าโหน่งนาคปฐมผู้ต้องหายาเสพติดรายสำคัญที่ถูกคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะแล้วก็ยังถูกตำรวจจับกุมตัวหลายครั้งทีเดียวนะคะสำหรับนายยศพลเกี่ยวกับยาเสพติดอาวุธปืนคดีพยายามฆ่าซึ่งนายยศพลได้มีการจ้างทนายความว่าความจนรอดพ้นการถูกดำเนินคดีมาได้หลายครั้งเหมือนกันซึ่งวันนี้หลังจากการสอบอย่างหนักแล้วนะคะทางตำรวจก็ได้นำตัวนายยศพลค่ะไปขออนุมัติศาลฝากขังและคัดค้านการประกันตัวนะคะส่วนโทษที่ยื่นให้ศาลพิจารณาคือโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมนะคะและข้อมูลต่างๆของตำรวจตอน
อนนี้ถือว่าพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพยานแล้วก็วิดีโอวงจรปิดที่เห็นชัดเจนทีเดียวคาดว่าอัยการน่าจะส่งฟ้องได้ภายใน7วันหลังจากส่งมอบตัวกับศาลจังหวัดชลบุรีแล้วค่ะครับแล้วครับข่าวนี้นะฮะก็อยากจะเชิญชวนท่านที่อยู่ในกรุงเทพนะครับส่งข้อมูลมาทาง SMS ก็ได้นะครับ Twitter ก็ได้ช่วยกันโหวตต่อหน่อยประสบการณ์การนั่งรถเมย์ขอสมกหรือว่ารถร่วมในกรุงเทพนี่เขาบอกว่าโอ้โหบางสายนี่โหดร้ายเหลือเกินแล้วเขามีชัดชาติโพออกมาเหรอใช่คือว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเปิดให้คนเนี่ยเข้าไปร้องเรียนนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถเมย์สายต่างๆว่าสายไหนที่ควรปรับปรุงทาง Facebook ของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะคะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ล่าสุดมีการเปิดเผยผลออกมาแล้วนะคะสรุปว่ารถเมย์สายยอดแย่อันดับ1เนี่ยคือสาย8นะคะแล้วก็ปัญหาที่ร้องเรียนมามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาฟังกันคือ Facebook เนี่ยนะคะก็มีสรุปผลคะแนนโหวตนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องที่ควรปรับปรุงมากที่สุดเนี่ยนะคะกับเรื่องร้องเรียนต่างๆสำหรับสายที่ควรปรับปรุงมากที่สุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1สาย8โอ้โหอันนี้เนี่ยไปไหน Happy Land สะพานพุทธนะคะก็ให้คะแนนเทมา223คะแนนทีเดียวอันดับ2สาย44ค่ะตลาด Happy Land ท่าเตียน31คะแนนนะคะอันดับ3สาย1ถนนตกท่าเตียนอันนี้รองลงมา23คะแนนอันดับ4สาย16หมอชิต2สุรวงศ์และก็สาย92ตลาด Happy Land อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันดับ5ค่ะสาย75และ122สาย75เนี่ยวัดพุทธบูชาหัวลำโพงส่วน122ห้วยขวางกับหมอชิต2นะคะสำหรับปัญหาที่เขาร้องเรียนกันเข้ามามากที่สุดเนี่ย10อันดับถูกจัดเอาไว้เป็นหมวดหมู่นะคะเรื่องแรกเลยเรื่องของพนักงานขับรถเร็วอันตรายปาดซ้ายปาดขวาอันนี้เราเห็นบ่อยแล้วใช้อารมณ์ในการขับรถด้วยขับไปตะโกนด่าคันอื่นบ้างก็มีนะคะมีเรื่องของการไม่รับผู้โดยสารตามป้ายจอดรถเลยป้ายบ้างหรือว่าจอดส่งจอดรับตรงบริเวณเลน2เลน3แล้วก็ปล่อยให้ผู้โดยสารเนี่ยเดินไปเองเนี่ยนะคะก็วิ่งขวาวิ่งกลางมาไงถึงเวลาเข้าซ้ายไม่ได้ไม่อยากเสียเวลาจอดกลางถนนเลยนอกจากจะอันตรายต่อผู้โดยสารแล้วก็ยังกีดขวางทางจราจรด้วยนะคะอีกเรื่องคือเรื่องของสภาพรถที่เก่าประตูพังบ้างรถเสียกลางทางแอร์ไม่เย็นนะคะมีปัญหาอย่างเช่นรถที่จอดแช่ป้ายเดียวนานๆเนี่ยก็ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลารถก็ติดด้วยเรื่องเส้นทางที่บางเส้นทางก็มีรถเมล์น้อยนะคะคือโอ้โหต้องรอกันนานกว่าจะได้มาแต่ละคันเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างเส้นทางแถบชานเมืองที่มีเมืองขยายขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีรถเมย์ประจำสายนั้นเลยนะคะการปล่อยรถก็มีปัญหาคือไม่สม่ำเสมอบางช่วงนี่โอ้โหมาติดๆกันหลายคันแต่บางช่วงก็เว้นยาวเลยไม่มีรถนะคะบทจะมาก็มาซะนะเรื่องไม่ถูกไปทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างคนที่จะต้องกลับบ้านดึกๆอย่างเงี้ยสองทุ่มสามทุ่มเริ่มจะหารถไม่ค่อยได้แล้วในหลายๆเส้นทางนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องพนักงานบริการไม่ดีด้วยข้อเสนอต่างๆทีมงานรวบรวมเอาไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็จะนำไปเรียบเรียงวิเคราะห์นำเสนอรัฐมนตรีเพื่อจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วก็แก้ไขกันต่อไปนะคะก็ไปนั่งรถเมย์สำรวจมาแล้วนี่ก็ทำโพลที่หน้า Facebook ด้วยก็เข้าไปดูนะครับ Facebook ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แต่สาย8นี่ขึ้นชื่อจริงๆนะขับรถเร็วกว่าสวิตสวานเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะเคยเจอโอ้โหเหมือนเอาชีวิตจะมาทิ้งหรือเปล่าอ่ะจนทุกวันนี้ยังเป็นอีกนะจ้ะเชื่อจ้ะเพราะว่าชนิดนั้นคงนั่งรถเมย์มันหลายสิบปีแล้วนะฮะจ้ะขอบคุณค่ะก็ขอร้องนะครับพี่โชเฟอร์นะฮะก็เพลาเพลาหน่อยเนาะคนนั่งก็จะได้สบายใจนะครับใช่ค่ะเอามาที่ปัญหาหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับเรื่องของน้ำมันรั่วที่กลางทะเลที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีผลทำให้อ่าวพร้าวได้รับผลกระทบในเรื่องของคราบน้ำมันจนต้องมากำจัดกันถึงทุกวันนี้นี่นะคะวันนี้ค่ะมีการเปิดเผยนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจนะคะยังอ่าวเสม็ดกับขออภัยค่ะที่เกาะเสม็ด2อ่าวอย่างอ่าวพร้าวกับที่อ่าวปลาต้มเนี่ยหลังจากนี้ไปคงต้องปิดชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะไปดูแลกันหน่อยเพราะว่าอย่างที่ในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นเส้นเชือกสีเหลืองๆนี่ตั้งแต่อ่าวพร้าวจนไปถึงอ่าวปลาต้มนี่นะคะประมาณพื้นที่ยาว200กว่าเมตรเนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของปะการังเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นการฟอกขาวเป็นกลุ่มๆมากกว่าร้อยละ70ถึง80แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตอนนี้ประกาศแผนการฟื้นฟูแล้วนะคะก็คือต้องกำหนดเขตคุ้มครองปะการังค่ะวางปิดกั้นด้วย
ทุ่นไข่ปลาแบบนี้นะคะความยาว100เมตรต่อเส้น10เส้นแล้วก็มีการวางทุ่นผูกเรือ10จุดนะคะโดยรอบแหล่งปะการัง2แหล่งจุดแรกคือแหล่งปะการังทิศใต้ของอ่าวพร้าวประมาณ2ไร่จุดที่2คือแหล่งปะการังที่อ่าวปลาต้มประมาณ4ไร่นะคะซึ่งก็จะสั่งห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมอะไรเลยนะคะทั้งท่องเที่ยวทั้งประมงแล้วก็อื่นๆเพราะจะเป็นการรบกวนทรัพยากรปะการังนะคะต้องพักไว้ชั่วคราวจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำทะเลการฟื้นฟูแนวปะการังแล้วก็ระบบนิเวศอื่นๆนะคะรายงานมาที่กรมให้ทราบทุกวันด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดพบเห็นความเสียหายเกิดขึ้นกับแนวปะการังหรือว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่นะคะแจ้งไปได้ที่ศูนย์อนุรักษ์1นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0386537222ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเข้าไปตรวจสอบที่อ่าวพร้าวกับอ่าวทับทิมเกาะเสม็ดจังหวัดระยองแล้วพบว่ามีค่าสารปรอทเกินมาตรฐานนี่ทำให้บรรยากาศการค้าขายอาหารทะเลแถวนั้นซบเซาเลยนะฮะใช่คือหัวผู้บริโภคเขาก็กังวลนะคะแล้วก็กุ้งหอยปูปลาที่จับขึ้นมาได้เนี่ยแม้ว่าตอนนี้จะขายถูกกว่าปกติแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนซื้อนะคะก็เลยทำให้บรรดากลุ่มประมงพื้นบ้านเนี่ยพากันโอดครวญกันเป็นแถวๆเลยแล้วก็บอกว่าคือจริงๆเมื่อช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถานการณ์ดูท่าจะคลี่คลายลงไปแล้วผู้บริโภคก็เริ่มเกิดความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยของอาหารทะเลออกมาซื้อหาไปปรุงกันบ้างทำให้ตลาดคึกคักมาแต่ที่นี้พอมีข่าวที่กรมควบคุมมลพิษบอกว่าตรวจพบสารปรอทที่อ่าวพร้าวแล้วก็ทะเลระยองหลายจุดเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยตกลงไปฮวบเลยนะคะครับซึ่งเรื่องของสารปรอทนะครับที่กรมควบคุมมลพิษตรวจพบว่าเกินค่ามาตรฐานที่อ่าวพร้าวและอ่าวทับทิมของเกาะเสม็ดนะฮะท่านนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องของการลงไปเล่นน้ำเพราะว่าอาจจะอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรงดเล่นน้ำและที่สำคัญก็คือเรื่องของการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารที่สัตว์น้ำในทะเลบริเวณนั้นจะได้รับเข้าไปนะครับในเรื่องของการที่จะไปสะสมในห่วงโซ่อาหารก็มีนะครับมีแน่ๆนะครับแต่ว่ามากน้อยจนทำให้เกิดสัตว์แถวนั้นตายคงไม่มีคงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะสะสมไปในนั้นนะครับตอนนี้สัตว์น้ำทั้งหลายเนี่ยก็มีการขับออกเหมือนในคนนะครับ 2-3 วันก็หมดไปนะแต่ว่าปริมาณที่มันอยู่ในน้ำทะเลเนี่ยมันยังอยู่ปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นก็ยังมีการสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับนะสะสมไปได้เรื่อยๆในสัตว์น้ำแถบนั้นนะครับซึ่งก็คงคนจะมารับผลกระทบทีก็ต้องไปกินสัตว์น้ำแถวนั้นฮะนี่คุณหมอปรีชาก็ยังแสดงความเป็นห่วงนี่แหละฮะคนที่ลงเล่นน้ำแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณปลอดประสบสุรชวดีนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงด้วยนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยเคยไปเล่นน้ำที่อ่าวพร้าวที่เกาะเสม็ดเพื่อโชว์ความปลอดภัยเนี่ยคุณหมอปรีชาบอกว่าหลังจากที่กรมควบคุมโรคตรวจเจอว่ามีสารปรอทเกินค่ามาตรฐานเนี่ยนะฮะยังไงซาทางที่ดีไปตรวจร่างกายเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยดีกว่าคือแม้ว่าจะเป็นเพียงสารองค์ประกอบของปรอทไม่ใช่สารปรอทโดยตรงแต่ว่ามันเกินค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นควรจะงดเล่นน้ำใครที่ไปเล่นมาแล้วเนี่ยเอาเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจนะฮะยังไงไปตรวจร่างกายไว้ก่อนดีกว่านี่ดูคุณชูวิทย์เป็นยังไงดำผุดดำไหว้เลยเนี่ยนะฮะค่ะรู้สึกคุณปลอดประสบเมื่อสักต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะส่วนเรื่องของสาเหตุของน้ำมันรั่ววันนี้นะคะคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดของคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตน์ที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแล้วก็ปิโตรเคมีที่เป็นประธานกรรมการเนี่ยนะคะวันนี้มาแถลงผลสรุปให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังแล้วนะคะข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องของการถ่ายน้ำมันดิบผ่านทุ่นรับน้ำมันดิบจากเรือซุ่มอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปประมาณ20กิโลเมตรเนี่ยนะคะเพื่อมายังโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท PTTGC สาเหตุเกิดจากท่อรับน้ำมันดิบขนาด16นิ้วรั่วแต่ว่าไปที่เกิดเหตุบริษัทก็ได้ปิดระบบวาล์วทั้งหมดไปสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะมีน้ำมันค้างที่อยู่ในท่อระหว่างจุดส่งน้ำมันบนเรือกับทุ่นเท่านั้นซึ่งปริมาณอยู่ที่ประมาณ 54,341 ลิตรนะคะส่วนการปฏิบัติงานของบริษัทก็ทำตามขั้นตอนของกระบวนการทำงานแล้วก็การจัดการในสภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วโดยมีปฏิบัติการทั้งทางเรือเพื่อฉีดพ่นสารกระจายคราบน้ำมันแล้วก็ปฏิบัติการทางอากาศเพื่อโปรยสารกระจายคราบน้ำมันด้วยแล้วก็มีการนำทุ่นกักน้ำมันลงไปกักน้ำมันด้วยแต่อุปสรรคที่สำคัญตอนนั้นก็คือคลื่นลมแรงในทะเลทำให้มีน้ำมันลอดไปที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากการแถลงเสร็จสิ้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลซึ่งนั่งฟังการบรรยายสรุปอยู่ด้วยนะคะก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้วยค่ะผลสรุปเรื่องแรกคือเรื่องท่อนะครับ
ท่อเนี่ยไม่มีการกระทําจากภายนอกให้แตกคาดว่าจะแตกภายในซึ่งทางบริษัทเนี่ยจะได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอย่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันตรวจสอบต่อไปเรื่อง2คือการใช้อัตราส่วนของน้ำยาดิฟเฟอเรนเซนต์เนี่ยซึ่งเหตุผลที่ใช้เยอะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเมื่อรั่วไปแล้วเนี่ยการพ่นฉีดโดยเรือเนี่ยก็ทำด้วยยากเพราะคลื่นกระแสแรงแล้วก็สั่งให้เครื่องบิน430มาเนี่ยปรากฏว่าล่าช้าไปถึง9ชั่วโมงทำให้การพ่นน้ำยาเนี่ยช้านะครับเรื่องนี้คณะกรรมการก็แนะนำว่าวิธีการปฏิบัติการแก้ปัญหาฉุกเฉินในระยะต่อไปเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีเครื่องบินที่พ่นฉีดคราบน้ำมันเนี่ยโดยของตัวเองนะครับโดยไม่ต้องรอมาจากสิงคโปร์นะครับเพื่อดำเนินการได้เร็วนะครับเร็วขึ้นแต่ว่าท่านรัฐมนตรีพลังงานดูเหมือนจะยังแคลงใจเรื่องสารปรอทในทะเลที่เสม็ดนะฮะค่ะจากกรณีที่กรมควบคุมมลพิษออกมาเปิดเผยนี่นะคะรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าที่ประหลาดใจก็คือน้ำมันดิบโอมานค่าสารปรอทเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.8 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าที่ทางกรมควบคุมมลพิษตรวจน้ำในทะเลด้วยคือถ้าปรอทในน้ำมันดิบลงสู่ทะเลมันก็น่าจะต่ำกว่านี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีการเก็บตัวอย่างน้ำมันดิบยังไงกันแน่เดี๋ยวคงจะต้องมีการประสานเพื่อหารือถึงข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษอีกครั้งนึงค่ะครับไปดูน้องเมย์ตีแบดกันดีกว่าหลังจากได้แชมป์โลกหญิงเดี่ยวแบดมินตันโลกมานะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้โชว์ฝีมือ ออกแรงนิดหน่อยไม่ได้ป้องกันแชมป์แต่ว่าออกแรงนะฮะ เพื่อไปรับทุนการศึกษาเงินทุนสนับสนุนจากท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับนัดเจอกันเมื่อช่วงบ่ายๆวันนี้นะฮะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล นะครับน้องเมย์ก็มาพบท่านผบช.น.นะฮะก็มีการพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปตีแบดด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านผบช.น.บอกว่าก็ติดตามน้องเมย์มานานชื่นชมมานานชื่นชอบมานานนะครับก็ตีประเภทคู่นะฮะโดยน้องเมย์รัชนกนะครับก็ลงสนามคู่กับพลตำรวจตรีอิทธิพลพิริยะพินโยท่านรองผบช.น.นะครับส่วนพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะครับก็ลงสนามคู่กับร้อยตำรวจเอกกฤตตินกฤตานุกูลซึ่งเป็นรองสารวัตรสืบสวนของของปชน.นะฮะซึ่งเป็นอดีตนักแบดทีมชาติด้วยนี่นะฮะของปชน.ก็ชุดสีน้ำเงินน้องเมย์นี่นะครับแข่งกัน3เซตใครชนะก่อนนะฮะได้2เซตก็ชนะไปเลยนะครับก็ผลปรากฏว่าคู่ของน้องเมย์เอาชนะไป2ต่อ1เซตนะครับด้วยคะแนน24ต่อ22 21ต่อ19แล้วก็21ต่อ19นะครับเรียกว่าต้องดิวกันเลยนะฮะการแข่งขันก็สูสีมากกองเชียร์ก็เยอะแยะเลยทั้งข้าราชการตำรวจนะครับทั้งนักข่าวนะฮะนี่น้องเมย์ดูเหนื่อยมากผบช.น.ดูไม่ค่อยเหนื่อย นี่เขาแข่งกันจริงจังนะจ๊ะไม่ใช่แค่โชว์ผู้สื่อข่าวนะคือน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์คงจะวอมวอมหยอกผบช.น.นี่จริงจังมากนี่นะครับแล้วผบช.น.ก็มอบทุนการศึกษาให้น้องเมย์รัชนก 600,000 บาทนะครับพร้อมกับมอบเงินสนับสนุนสโมสรบ้านทองหยอดสโมสรต้นสังกัดของน้องเมย์อีก 100,000 บาทนะครับเพื่อสนับสนุนด้านของอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็น้องเมย์นะฮะวันนี้ก็ยังได้พูดถึงเรื่องการแข่งขันแบดหรือว่าการที่จะไปรับราชการตำรวจที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาทาบทามเอาไว้ด้วยน้องเมย์บอกว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่ที่จะรับราชการนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องเมย์นะฮะถ้าถามเมย์จริงๆก็อยากเรียนนะคะแต่ว่าด้วยโอกาสที่ว่าตอนนี้เมย์ก็ยังเรียนไม่จบด้วยค่ะแล้วอีกอย่างเมย์ก็ยังไม่ถึงจุดที่เมย์ใฝ่ฝันไว้อย่างกีฬาโอลิมปิกอะค่ะเราเมย์ก็พยายามตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการฝึกซ้อมต้องอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะพยายามทำผลงานให้ดีกว่านี้แล้วจะขึ้นไปมือหนึ่งโลกให้ได้ค่ะโอเคดีมากก็ถือว่าไม่รับตำแหน่งอย่าพูดออกไปออกไปยังไม่รับตำแหน่งราชการใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะก็ตอนนี้ยังต้องขอโทษด้วยค่ะที่ตอนยังไม่สามารถรับตำแหน่งนี้ได้แต่ว่าถ้าสมมติภายในข้างหน้าหนูได้มีโอกาสมารับตรงนี้แล้วก็วันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดนะครับผู้สนับสนุนหลักของสโมสรบ้านทองหยอดของน้องเมย์ด้วยนะครับก็ยังได้มอบเงินจำนวน1,200,000 บาทนะครับแล้วก็นาฬิกาหรูยี่ห้อดังมูลค่า 400,000 บาท1เรือนให้กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสนับสนุนบ้านทองหยอดต้นสังกัดของน้องเมย์รัชนกอย่างต่อเนื่องโดยจะเพิ่ม
เงินสนับสนุนจากปีละ5ล้านบาทเป็นปีละ7ล้านบาทด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็มีคิวเดินสายอีกนะฮะไทยคมก็จะมอบเงินอีกล้านบาทนะฮะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมลงยิมที่แข่งกันเนี่ยมีรูปอดีตผบตร.เต็มไปหมดมีเวทีด้วยที่ดัดแปลงนะห้องประชุมมาเป็นสนามแบดนั่นเองห้องประชุมของบชน.เขานะครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพายุไต้ฝุ่นอูตอโอ้โหนี่ถล่มจีนหนักมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามนะครับเมื่อชกอัพหมดอายุสังเกตได้จากอะไร 1. เสียท้องเมื่อลงสะพาน 2. กระเด้งเมื่อผ่านลูกระนาดพิมพ์ F ตามด้วยคำตอบ1หรือ2ส่งมาที่411-1211ผู้โชคดีตอบถูกลำดับแรกจะได้รับชุดทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์จากโฟตรอนวันละ1รางวัลกลับมาช่วงนี้นะครับท่านที่เป็นสตรีมีครรภ์ทั้งหลายหรือว่ากำลังคิดจะตั้งครรภ์ในอนาคตต้องฟังนะฮะมีข่าวดีนะคะเพราะว่ามีโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์นะคะซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในพิธีงานมหกรรมฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็กนะคะตามโครงการนี้ค่ะหญิงตั้งครรภ์ทุกคนทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทประกันสังคมและข้าราชการนะคะสามารถฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยจากเดิมเนี่ยหญิงที่ตั้งครรภ์ในโครงการ30บาทและประกันสังคมต้องฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลที่ระบุในสัญญาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยได้ทุกที่เลยนะคะแล้วก็จะได้รับบริการฝากครรภ์5ครั้งตามมาตรฐานสากลด้วยและดูแลต่อเนื่องจนถึง6ปีนะคะสำหรับท่านที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1330ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับคุณชนิดนั้นก็ไม่ต้องเตรียมตัวมากเพราะว่าจะไปถึงจุดนั้นก็ต้องไปมีคู่ก่อนแล้วแต่งงานก่อนไม่เพราะอายุยังน้อยไงมันก็ยังอีกยาวไกลได้ไงไม่เหมือนคุณภาคภูมิที่มีลูกไปแล้วเพราะอายุมันได้ไปนานแล้วเมย์เนี่ยนะสเปคที่ตั้งๆไว้ลดลงบ้างได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันขอบคุณค่ะคุณพี่เดี๋ยวจะเลิกโครงการก่อนนะครับมาต่อที่เรื่องการเมืองหน่อยนะครับเรื่องของการเดินหน้าตั้งสภาปฏิรูปการเมืองนะครับวันนี้คุณพงเทพเทพกาญจนารองนายรัฐมนตรีนะครับและคุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเดินทางไปเข้าพบท่านนี้นะฮะท่านนายแพทย์ประเวศวศรีรัตนดอนอาวุโสนะครับที่มูลนิธิสมาคมสาธารณสุขแห่งชาติซอยพหลโยธิน22เพื่อทาบทามเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมืองซึ่งนายแพทย์ประเวศนะครับก็บอกว่ายินดีสนับสนุนการปฏิรูปการเมืองเพราะเห็นว่าเป็นวาระของชาติแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจะขออยู่วงนอกไม่เข้าร่วมประชุมกับสภาปฏิรูปเนื่องจากตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้ว82ปีแล้วภรรยาก็ไม่อยากให้รับงานใหม่ๆเพิ่มอีกอย่างไรก็ตามนะครับท่านนายแพทย์ประเวศก็ได้ฝากข้อเสนอแนะเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการเมืองว่าควรจะแยกกันทำกับเรื่องของการสร้างความปรองดองเรื่องนี้ปฏิรูปการเมืองเนี่ยทำเรื่องอนาคตเพื่ออนาคตให้มันไม่มีจำเลยไม่มีเรื่องอย่ามาทะเลาะกันอันนี้เป็นที่รู้กันว่าถ้ารวมตัวกันทำสิ่งใหม่ที่ดีเนี่ยจะง่ายกว่าเยอะนี่เป็นข้อเสนอแนะของในนี้นะแล้วก็ที่เราเคยมาแล้วหลายครั้งเนี่ยเราปฏิรูปการเมืองเนี่ยเราจะไปเพ่งเล็งเฉพาะองค์กรทางการเมืองทีนี้ถ้าทำอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เจ็บหูกระหูขักแล้วก็ไม่มีที่ไปมองให้มันใหญ่กว่านั้นมองเรื่องประเทศไทยทั้งหมดว่าประเทศไทยที่ดีที่สุดเนี่ยมันคืออย่างไรแล้วถ้าจะไปถึงที่มันดีที่สุดเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างเรื่องใหญ่ๆและล่าสุดนะครับคุณพงเทพเปิดเผยว่าน่าจะมีการประชุมสภาปฏิรูปการเมืองได้เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกยิ่งลักษณ์ก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะว่าเดิมคาดหมาย16สิงหาคมนี้คงจะติดเรื่องของประชุมพรบงบนะฮะและท่านนายกก็จะไปต่างประเทศอีก 2-3 วันส่วนรายชื่อของผู้ที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยตอนนี้มีประมาณ50ท่านแต่ว่าน่าจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับค่ะ
ไปต่อเรื่องของพายุอูตอหน่อยนะฮะที่จีนนี่หนักเหรอใช่ก็เพิ่งจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะคะทางฝั่งตะวันตกของมณฑลกวางตุ้งนะคะเมื่อเวลาประมาณบ่าย4โมงตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าช่วงประมาณ5โมงเย็นตามเวลาบ้านเราวันนี้นะคะจุดศูนย์กลางของพายุค่ะมีกำลังแรงถึง151กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็อิทธิพลของพายุทำให้เกิดกระแสลมแรงฝนตกลงมาอย่างหนักเลยระบบขนส่งมวลชนปั่นป่วนไปหมดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ประกาศเรียกเรือหลายหมื่นลำให้กลับเข้าสู่ฝั่งแล้วพร้อมกับอพยพผู้คนกว่า 160,000 คนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวชายฝั่งไปยังที่ปลอดภัยนะคะก็คาดว่าพายุน่าจะอ่อนกำลังลงหลังจากที่ขึ้นฝั่งไปแล้วนะคะส่วนสนามบินท่าเรือต่างๆทางตอนใต้ของจีนตอนนี้หยุดให้บริการชั่วคราวอยู่นะคะครับค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบ้านเราก็ได้ประกาศเรื่องพายุอูตอฉบับที่9วันนี้เมื่อตอนบ่าย 4:00 นนะคะว่าพายุไต้ฝุ่นอูตอนะคะตามภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นได้ว่าขึ้นฝั่งของประเทศจีนไปแล้วตรงกลางจอนี่นะคะที่เป็นตาพายุขาวๆนี่นะคะที่เมืองหยางเจียงมณฑลกวางตุ้งค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตอนนี้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะอ่อนตัวเป็นโซนร้อนแล้วก็ดีเพรสชันตามลำดับแต่ว่าคนที่จะเดินทางไปที่จีนตอนใต้หมาเก๊าแล้วก็เกาะฮ่องกงตรวจสอบสภาพอากาศด้วยเพราะว่าได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าพายุอูตอลูกนี้นะคะมีผลทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในบ้านเรานะคะซึ่งจะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งภาคตะวันออกมีฝนหนาแน่นแล้วก็ตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดระนองและพังงาทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยค่ะที่มีฝนจากเรื่องของฝนตกหนักนะครับก็คือที่นครสวรรค์นะครับที่อำเภอลาดยาวนะครับมีน้ำนะครับเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับไหลบ่ามาถึงที่อำเภอลาดยาวด้วยนะครับแล้วก็เข้าท่วมหลายพื้นที่ในเทศบาลโดยเฉพาะตลาดสดในเทศบาลลาดยาวเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ท่วมหนักพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเอาของมาขายทั้งที่รู้ว่าน้ำท่วมอ่ะไม่รู้จะทำยังไงเป็นอาหารสดของสดผลไม้ยังไงก็ต้องขายตอนค่ำๆเมื่อวานนี้ดูทำท่าน้ำจะลดเช้าวันนี้มาอีกแล้วนะฮะก็ต้องขายของกันอีกนะครับทั้งที่รู้ว่าคนก็คงไม่ออกมาซื้อแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงก็ต้องรอการระบายน้ำนะครับนี่เป็นสภาพถนนหนทางนะครับที่ลาดยาวนะครับน้ำก็ท่วมสูง20เซนติเมตรบางช่วงนี่ก็ท่วมสูง70เซนติเมตรรถยังพอผ่านได้แต่ว่าก็ลำบากนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านเดือดร้อนเยอะนะครับโรงเรียนนะครับก็หยุดเรียนอยู่นะครับในพื้นที่นี่บางจุดนี่ถูสูงเกือบถึงเอวนี่ที่ตลาดนะฮะเห็นไหมฮะคือยังไงก็ต้องขายเพราะว่าของมันเน่าเสียนะฮะก็ต้องมาตั้งขายเผื่อจะมีคนมาซื้อบ้างแต่ว่าก็คนน้อยนะฮะมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนด้วยนะครับที่อำเภอลาดยาวนะครับคุณพยาวตรีรัตน์อายุ68ปีถูกไฟช็อตเมื่อคืนนี้นะครับกำลังเดินไปลุยน้ำไปหยิบของที่บ้านช่วงกลางดึกนะฮะก็เสียชีวิตไปนะครับค่ะเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะคะ15สิงหา14อ๋อ14เหรอดิฉันรีบใช่ไหมดิฉันกลัวจะถึงเร็วใช่ไหมมีอะไรชนิดนั้นมีอะไรคือไม่ได้กลัวฝนจะตกอะไรนะกลัวจะมีข้อมูลมารายงานคุณผู้ชมเพื่อการตัดสินใจในอีก2วันข้างหน้าได้ไม่เพียงพอเรื่องอะไรฮะไปดูเรื่องนี้ไปดูเรื่องนี้จะได้รู้ว่าจะมีข้อมูลไปตัดสินใจเพียงพอหรือเปล่านะคะที่ศรีสะเกษค่ะมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นลูกวัวปกตินี่เขาจะนอนที่ไหนในรังหญ้าอยู่ในคอกอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าลูกวัวประหลาดตัวนี้ที่เจ้าฝนอายุแค่5เดือนกว่านี่นะคะเป็นลูกตัวที่3ของแม่ลิลลี่นี่เลยที่นอนประจำของเขาบนเตียงในบ้านของเจ้าของค่ะซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1เดือนกว่าที่ผ่านมานี่เองนะคะที่เจ้าฝนชอบมานอนอยู่บนเตียงหน้าตาเฉยแบบนี้เจ้าของบ้านเขาเล่าบอกว่าเพื่อนบ้านพากันสันนิษฐานกันใหญ่เลยว่าเจ้าฝนนี่น่าจะเป็นสามีของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มาเกิดเป็นลูกวัวตัวนี้นะคะสามีเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวันที่10กรกฎาคม2555ที่ผ่านมานี่เองค่ะคือพอเจ้าฝนขึ้นไปบนเตียงแล้วเนี่ยก็จะล้มตัวลงนอนในจุดที่สามีเคยนอนนั่นแหละซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะกลับชาติมาเกิดนั่นเองนะคะซึ่งลูกวัวตัวนี้นะเขาบอกว่าเจ้าฝนเนี่ยตั้งแต่มีมาเนี่ยให้โชคถูกหวยบ่อยครั้งด้วยนะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพ่อของเด็กมาช่วยเหลือภรรยากับลูกที่ยังอยู่ก็ได้ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเขากับเพื่อนบ้านของเขานะคะแต่ว่าสามีของเจ้าของบ้านเนี่ยเสียชีวิตเมื่อ10กรกฎาคม2552มีลูกด้วยกัน2คนคนโตอายุ11ปีคนเล็กอายุ7ปีพอไหมเจ้าฝนเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2556ทีหลังเอาเน้นๆมาเลยว่าพี่นิตยาเขาไปอะไรโชคดีอะไรตรงไหนไม่รู้ไงครับพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ที่อียิปต์นะครับมีการปะทะเดือดนะฮะแล้วก็สถานทูตไทยที่กรุงไคโรที่อียิปต์ตอนนี้ออกคำเตือนคนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเ
นับสนุนโดย 7-Eleven กลับมาช่วงนี้นะครับไปดูสถานการณ์ที่อียิปต์นะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่กองกำลังที่รักษาความมั่นคงของรัฐบาลชั่วคราวของอียิปต์ตัดสินใจใช้ปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีการปฏิวัติยึดอำนาจมาจากอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเมื่อ4กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีการประท้วงชุมนุมกันเรื่อยมาแต่ว่าการชุมนุมประท้วงก็รุนแรงขึ้นเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับทำให้กองกำลังรักษาความมั่นคงของทางการอียิปต์ตัดสินใจใช้กำลังปฏิบัติการกวาดล้างสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่จัตุรัสกลางกรุงไคโรนะครับการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย124คนนะครับในจำนวนนี้มีช่างภาพของสถานีโทรทัศน์สำนักข่าว Sky News ของอังกฤษอยู่ด้วยนะครับวัย61ปีที่เสียชีวิตจากการถูกยิงระหว่างเหตุปะทะกันขณะที่ทางพรรคพาราดอนภาพมุสลิมของนายมอร์ซีนะครับเปิดเผยว่าลูกสาวคนหนึ่งของหนึ่งในผู้นำพรรคก็เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเมืองนึงนะครับที่เมืองอเล็กซานเดรียเมืองใหญ่อันดับ2ของอียิปต์ก็มีการใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโรนะครับประกาศเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยที่รัฐบาลอียิปต์เข้าสลายการชุมนุมทางการเมืองนะครับโดยสถานทูตไทยที่กรุงไคโรของอียิปต์ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่อาศัยอยู่ในอียิปต์โดยระบุว่าตามที่รัฐบาลอียิปต์ได้ดำเนินการสลายการชุมนุมทางการเมืองที่จัตุรัสกลางกรุงไคโรนะครับตั้งแต่เช้าวันที่14สิงหาคมเป็นต้นมาการชุมนุมและเหตุการณ์ความไม่สงบยังคงมีอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงขอแจ้งเตือนคนไทยในอียิปต์ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหลายและขอให้พำนักอยู่ในที่พักติดตามข่าวสารและเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดโดยสามารถสอบถามสถานการณ์จากสถานทูตไทยที่กรุงไคโรได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลข0101-940-1243นะครับ0101-940-1243นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่อียิปต์ที่ยังไม่สงบนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของ IT กันบ้างนะคะกับคุณหนุ่ยพงษ์สุขใน ICT Genius 9ค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับถึงเวลาของ ICT Genius 9นายสุยักษ์กับผมหนุ่ยพงษ์สุขนันทรึกในครุกวงข่าวModern Eye TV นะครับวันนี้สรุปล่าสุดกรณีปอทขอข้อมูลจาก LINE Chat นะครับแอปแชทชื่อดังจากญี่ปุ่นครับล่าสุดออกมาแล้วผลเป็นยังไงไปฟังกันเลยจากกระแสข่าวดังวันนี้นะครับโอ้ตื่นเต้นตกใจกันไปใหญ่กับผู้ใช้แอป LINE นะครับโปรแกรมสนทนาดังบนสมาร์ทโฟนนี่ปัจจุบันนี้คนไทยกว่า15ล้านคนนะครับเปิดแอคเคาท์บัญชีการใช้งานกับบริษัท LINE Never ประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องยอมรับเลยว่าแอปนี้ดังมากนะครับแต่ด้วยความห่วงใยนะครับจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.หน่วยงานนี้นี่มีบทบาทมากนะครับในการตามติดอาชญากรต่างๆเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอจะตรวจสอบ4กลุ่มที่มีแนวโน้มได้กัน1ค้าอาวุธเถื่อน2ค้ายาเสพติด3ค้าประเวณีและ4ค้าของปลอมละเมิดลิขสิทธิ์นี่ในการที่จะตรวจสอบแชทล็อกหรือว่าบันทึกการสนทนาโอ้โหคนไทยที่อ่านข่าวนี่ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่นะครับคิดว่าตำรวจจะมาขอดูแบบเรียลไทม์คือตรวจสอบเลยว่าการพิมพ์แต่ละครั้งเนี่ยมีคำพูดอะไรที่ส่อไปในทางการก่ออาชญากรรมหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรียลไทม์ขนาดนั้นนะครับเป็นการขอแชทล็อกก็คือประวัติการสนทนานั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับบริษัท Never ตัวแทนในประเทศไทยนะครับก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่ายังไม่ได้รับหนังสือร้องขออย่างเป็นทางการแล้วก็จะไม่ให้ข้อมูลนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อตกลงในทางใช้งานของผู้ใช้ LINE เนี่ยบอกว่าจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นการส่วนตัวเว้นแต่มีการร้องขอจากศาลหรือทางกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามีการกระทำความผิดแล้วขอไปทาง Never ก็จะส่งให้นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องระลึกไว้นะครับว่าการกระทำบนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยมีการบันทึกไว้ทั้งหมดครับ Absolutely แอปดีๆฟรีแน่นอนโดย Cat Telecom กสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนIcon Memo เป็นแอปสำหรับจดข้อความสั้นๆเอาไว้เตือนความจำแหมพูดมาถึงแค่นี้หลายคนอาจร้องว้าแอปประเภทนี้มันเยอะแยะไม่เห็นน่าสนใจเลยแต่สิ่งที่แตกต่างจากแอปอื่นจาก Icon Memo คือสามารถแปลข้อความที่เราต้องการแจ้งเตือนไว้เป็นไอคอนบนหน้าโฮมสกรีนว้าววิธีการใช้งานเพียงแค่เลือกไลน์ไอคอนและเขียนข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือนไว้บนไอคอนที่เราสร้างขึ้นเพียงเท่านี้ตัวหนังสือก็จะไปโผล่บนไอคอนโดยอัตโ
นมัติที่สำคัญแอปยังสามารถซิงค์ข้อมูลเข้ากับ Evernote แอปดังในการจดบันทึกอีกด้วยโหลดฟรีบน iOS IT News โดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชนเมื่อวันที่9สิงหาคม TOT ได้มีพิธีเปิดโครงการ ICT Free Wi-Fi by TOT โดยมีนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในพิธีซึ่งโครงการนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโครงข่ายของ TOT ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายภารกิจเนี่ยนะครับให้กับบริษัท TOT ในการเป็นผู้ติดตั้ง Access Pointจำนวน 150,000 จุดทั่วประเทศนะครับภารกิจดังกล่าวเนี่ยก็จะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะโครงการ ICT Free Wi-Fi by TOT นี้ได้ติดตั้งจุดให้บริการไปแล้วกว่า 10,000 จุดและตั้งเป้าให้ครบ 150,000 จุดทั่วประเทศภายในปี2557และคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 7,500,000 คนต่อปีพร้อมเปิดให้บริการฟรี Wi-Fi ได้ในไตรมาสที่4ของปีนี้โดยกำหนดความเร็วในการใช้งาน2เมกะบิตต่อวินาทีต่อ Access Point ใช้งานพร้อมกันไม่เกิน15คนระยะเวลาใช้งานได้ครั้งละไม่เกิน20นาทีหรือ2ชั่วโมงต่อวันอายุการใช้งาน6เดือนการเปิดใช้งานสำหรับประชาชนทั่วไปใช้เลขที่บัตรประชาชนและชาวต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทางครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าแอปผู้ให้บริการต่างประเทศเนี่ยจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการไทยหรือไม่อย่างไรแต่เรื่องนี้สอนแล้วว่าทุกอย่างที่คุณทำไปบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีการบันทึกข้อมูลทั้งหมดนะครับทำผิดอย่าเผลอครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่ยพงศุขนะคะช่วงนี้ไปติดตามคลุกข่าวรอบวันค่ะนายกมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำยึดมั่นกฎหมายและนโยบายรัฐบาลพร้อมชื่นชมการทำงานรับไฟใต้ละเอียดอ่อนต้องอดทนส่วนโพสทหารเป็นไปตามกติกาประธานปปช.ปัดกระแสข่าวมีกรรมการบินไปพบพันตำรวจโททักษิณที่เวียดนามเพื่อรับผลประโยชน์แลกกับตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เผยยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคาดตลอดปีมียอดสูงสุดเป็นประวัติการตำรวจจับมือ25หน่วยงานติวเข้มแก้ปัญหาจราจรช่วงฤดูฝนใน13จุดวิกฤตไม่ให้ติดขัดหนักพร้อมเปิดสายด่วน1197รับเรื่องร้องทุกข์ตลอด24ชั่วโมงจ่อขอสารออกหมายจับพันโทยี่เซราชายาเสพติดมูเซอร์ดำเพิ่มหลังมีหลักฐานชัดพัวพันอีก4คดีที่เชียงรายโดยมีค่าหัว2ล้านบาทแปลกแต่จริงต้นโพอายุเกือบ200ปีวัดศรีอุปรารามกาญจนบุรีแตกหน่อมีใบเป็นสีชมพูอมขาวชาวบ้านรู้ข่าวแห่กราบไหว้ขอโชคลาภวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะค่ะรายการต่อไปขนังคาขาวไปพบกับมอนเทือนวัย82ปีที่ทำแท้งให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มหาสารคามจนตกเลือดไปหลายรายเลยค่ะครับค่ะปิดท้ายนะคะไปดูภาพกิจกรรมใหม่ๆนะคะของหนุ่มสาวชาวไต้หวันที่เขากำลังนิยมคือปาร์ตี้สาดแป้งสีใส่กันนะคะเขาบอกว่าคลายเครียดได้นะคะแล้วก็ธุรกิจที่ทำนี้นะคะก็กำลังทำเงินได้ดีทีเดียวค่ะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ